สบายดีท่านผู้ชมเนาะวันนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดเมนูสิมาเนาะท่านผู้ชมวันนี้เฮาก็สิซอยอันน่ะสิไข่แล้วก็ซอยขาเนาะตําเครื่องเป็นจังได๋นั้นเฮาไปติดตามชมนํากันเนาะท่านผู้ชมเนาะซอยสิไข่เนาะซอยใหญ่ๆเลยซอยสีไข่แล้วก็ซอยขาเนาะท่านผู้ชมเนาะจะซอยใหญ่ก็ได้ซอยฟักมุนๆก็ได้เนาะผู้ชมหลังจากซอยแล้วก็เอาขึ้นมาเนาะเอาสิไข่ใส่เอาขาใส่ขาใส่ลงไปให้หมดเนาะเครื่องของเฮาจากนั้นมาก็กำเอาหมึกเผ็ดกำใหญ่ๆเลยเนาะใส่ลงไปเลยใส่เป็นนัวลงไปบัดนี้นะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปตำท่านผู้ชมได้ละเอียดแล้วก็ตำกันโลดบัดนี้นะเต็มที่ใส่ผักเทียมก่อนเนาะลืมผักเทียมบัดนี้ใส่ผักเทียมลงไปเลยเนาะใส่ลงไปใส่ลงไปเลยใส่ลงไปจากนั้นก็ข้างหม้อท่านผู้ชมข้างหม้อก็ซีนใส่ลงไปฮ้อนๆเลยบัดนี้หม้อก็ได้เครื่องปรุงของเฮาเรากำใส่ลงไปอีกนี่ครับใส่ลงไปอีกใส่ให้หมดเลยเนาะขาใส่หัวผักเทียมใส่เริ่มแล้วกลิ่นหอมออกมาทานผู้ชมอัดปลาไว้ละเอียดแล้วบัดนี้ป๊อดลงมากองมาเบิ่งมอๆเลยทานผู้ชมนี่โอ้กลิ่นหอมเลยแต่เวลาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะหลังจากเฮาเฮ็ดซุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่เฮาก็จะใส่อันนี้มากินน้ํากันเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวใหญ่ๆเลยเนาะตอนใหญ่ๆและใหญ่เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่เนาะตอนชิมมาของเฮาอันนี้ก็จะเป็นผักกัดกําเนาะคือผักปอมน้ําผักปอมภาษาไทยจะเอิ้นว่าผักซี่เนาะนี่มีมะแข้งทำผสานบานเฮาแล้วก็มีผักหอมมีผักนี่ผักยูปลาผักแปลกๆแนะนำเนาะทานได้บ่เคยกินก็บ่ต้องกินเนาะก็มีผักหาผักนี่มะยุมะยะเนาะต่างว่าซื้อเลยเอาจังได๋ไปลองชิมต้องการเนาะทานผู้ชมเนาะกินเบิ่งเนาะบัดนี้เนาะเสียบสันไดหยาบแท้สินมาเลยกระทั่งแห้งเบิ่งเนาะเอาไปแล้ว
กินได้บ่เบิ่งก่อนเนาะแซ่บนอนทานผสมเนาะอาหารของเขาก็กินมัดเรียบร้อยแล้วโอเคนอนทานผสมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะแซ่บลายทานผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแชร์ให้บ้าพายได้เนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะ